ไฟเซอร์นะครับเผยยาเม็ดแพ็กโรวิกนะครับยาต้านไวรัสของบริษัทจะช่วยลดความเสี่ยงผู้ป่วยโควิดรุนแรงได้ถึง 89% บริษัทไฟเซอร์นะครับเปิดเผยว่ายารักษาโควิดที่อยู่ระหว่างการวิจัยของบริษัทนั้นจะช่วยลดโอกาสในการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดลงได้ถึง 89% นะครับขณะที่ CEO ให้คำมั่นว่าบริษัทจะผลิตยาเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ายาของไฟเซอร์นะครับมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาโมนูพิราเวียของบริษัทเมอร์กนะฮะซึ่งเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่ายาโมนูพิราเวียช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตหรือการรักษาในโรงพยาบาลลดลงได้เพียง 50% นะครับยาเม็ดของไฟเซอร์นะครับมีชื่อเป็นทางการว่าแพ็กโรวิกอาจได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยบริษัทเผยว่ามีแผนที่จะส่งผลการศึกษาเบื้องต้นนะครับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา FDA ก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐนะครับในวันที่25พฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อยาของไฟเซอร์หลายล้านโดสหากได้รับการอนุมัติจาก FDA นะครับเราจะมียารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในอีกไม่นานนี้นะครับยาตัวนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกล่องเครื่องมือของเรานะครับที่จะช่วยปกป้องประชาชนจากผลเลวร้ายที่สุดของโควิดทั้งนี้ไฟเซอร์พัฒนายาต้านไวรัสสำหรับรักษาโควิดมาเกือบ2ปีแล้วโดยแนวทางการรักษาเป็นการให้ยาเม็ดของไฟเซอร์ร่วมกับยาต้านไวรัสริโทนาเวียนะครับจำนวน3เม็ดวันละ2ครั้งโดยโลกต่างตั้งความหวังกับยาของไฟเซอร์และเมอร์กเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีตัวเลือกที่จำกัดในการรักษาผู้ป่วยโควิดโดยยาของเมอร์กนะครับได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษนะครับในวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นประเทศแรกของโลกนะฮะอัลเบิร์ตบูรานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าไฟเซอร์อยู่ระหว่างเจรจากับ90ประเทศเกี่ยวกับสัญญาการจัดหายาเป้าหมายของเราคือเพื่อให้ทุกคนในโลกได้รับยาตัวนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมยังกล่าวเสริมอีกว่าสำหรับประเทศที่มีรายได้สูงไฟเซอร์คาดว่าราคายาของบริษัทจะใกล้เคียงกับราคายาของเมอร์กโดยราคายาในสหรัฐของเมอร์กนะครับอยู่ที่ประมาณ700ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 20,000 กว่าบาทในบ้านเรานะครับสำหรับสูตรการรักษา5วันสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับบูล่ากล่าวว่าไฟเซอร์กำลังพิจารณาทางเลือกหลายทางนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงยาสำหรับประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ดีนะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อกล่าวว่าแม้ยาเม็ดของไฟเซอร์และเมอร์กนะครับมีศักยภาพแต่การป้องกันการติดเชื้อโควิดด้วยการฉีดวัคซีนในวงกว้างนะครับยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดใหญ่นะครับที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า5ล้านคนทั่วโลกนะซึ่งรวมถึงกว่า 750,000 คนนะครับในสหรัฐอเมริกาดร.เกรซลีศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์นะครับจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าวัคซีนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดที่เรามีในการระบาดครั้งใหญ่นี้นะครับขณะที่ยารับประทานเหล่านี้จะเพิ่มความสามารถให้กับเราในการลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตแต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่พีนีเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หลายคนที่กลัวการฉีดวัคซีนนะครับอาจจะเป็นด้วยภาวะที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะอย่างน้อยนะครับเราก็กำลังจะมีอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตอันมีค่าของพวกเราได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard Thailand นะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ